ไปดูสถานการณ์ด้านความเท่าเทียมทางเพศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศตอนนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชวนคุยกันต่อกับคุณวินิษฐาครับเมื่อวานนี้ผู้นำสิงคโปร์เองออกมาประกาศบอกว่าจะยกเลิกกฎหมายห้ามความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างคนเพศเดียวกันซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของสิงคโปร์นะครับก็ต้องบอกว่าการยกเลิกกฎหมายที่มีบทลงโทษสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์คนเพศเดียวกันผู้ชายกับผู้ชายนี่แหละว่าง่ายๆก็เท่ากับการเปิดให้ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดอีกต่อไปซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นยาวนานหลายปีนะคะหลังจากการต่อสู้ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศจากงานกล่าวสุนทรพจน์วันชาตินะคะซึ่งลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยระบุว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 377A แล้วก็ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไปค่ะกฎหมายอาญามาตรา 377A เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าชายใดมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันอาจจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในที่ลับหรือว่าที่แจ้งคือกฎหมายไม่ได้ให้น้ำหนักในส่วนนี้เรื่องของสถานที่แต่ว่าเขาเน้นเรื่องของเพศกับการกระทำนะคะซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้มีการบังคับใช้ลงโทษมานาน15ปีแล้วแต่ว่าการมีอยู่ของตัวกฎหมายต่อให้ไม่ได้จับคนมาลงโทษก็ยังมองได้ว่าถือเป็นการกีดกันแล้วก็กำหนดให้รสนิยมรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะส่วนทำความรู้จักกฎหมายอาญามาตรา 377A กันสักเล็กน้อยนะคะกฎหมายข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี1938ตั้งแต่สมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของสิงคโปร์หลังจากได้รับเอกราชปี1965สิงคโปร์เองก็ยังเลือกที่จะใช้กฎหมายนี้ต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เขาศึกษาในด้านนี้ระบุว่าเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยมีการตรากฎหมายนี้ขึ้นตามแนวคิดอย่างคริสเตียนในสมัยวิกตอเรียนซึ่งค่อนข้างจะเคร่งปฏิบัติศาสนาแล้วก็อยากจะป้องกันทหารอังกฤษซึ่งเขาจะต้องไปประจำการตามดินแดนอาณานิคมต่างๆซึ่งมีอยู่หลายที่เลยนะคะจากการคือป้องกันให้ทหารเนี่ยไขว้เขวตามมุมมองในสมัยนั้นที่ชาวตะวันตกมองว่าโลกตะวันออกไม่ว่าจะเอเชียหรือตะวันออกกลางอาจจะมีสิ่งที่ยั่วยุกามารมณ์แล้วก็ความใคร่มากเป็นพิเศษจึงต้องการจะตรากฎหมายขึ้นมาปราบทหารด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่แค่สิงคโปร์นะคะที่มีกฎหมายแบบนี้หลายๆที่ซึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างเช่นอินเดียปากีสถานศรีลังกาบังกลาเทศเมียนมามาเลเซียบรูไนก็เคยมีกฎหมายเดียวกันนี้ทั้งนั้นนะคะและในบางประเทศเนี่ยยังมีผลทางกฎหมายอยู่ด้วยยกเว้นในอินเดียที่มีการประกาศยกเลิกไปเมื่อปี2018ที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศก็เรียกได้ว่ายังไม่เกิดนะคะในหลายภูมิภาคของโลกรายงานของสมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิงชายรักชายคนรักสองเพศคนข้ามเพศและคนมีสองเพศหรือว่าอิริก้าซึ่งตีพิมพ์เอาไว้เมื่อปี2020ระบุเอาไว้ค่ะว่าการรักเพศเดียวกันยังเป็นสิ่งต้องห้ามใน69ประเทศในจำนวนนี้นะคะ11ประเทศด้วยกันกำหนดโทษสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าในแอฟริกาก็จะมีโมริเตเนียมีโซมาเลียซูดานรวมๆแล้วถ้าดูแค่ในแอฟริกาที่เดียวเนี่ยยังมีถึงกว่า30ประเทศด้วยกันที่แบนห้ามเรื่องของการรักเพศเดียวกันนะคะส่วนสำหรับในเอเชียเนี่ยอย่างภาพนี้มาจากไต้หวันถ้าใครยังจำกันได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองก็นำหน้าเรื่องนี้ไฟเขียวผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกันเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองหรือใกล้ๆบ้านเราอย่างเวียดนามก็ตั้งหลายปีแล้วมีการอนุญาตให้จัดพิธีแต่งงานกันได้ระหว่างคนรักเพศเดียวกันแต่ว่าเวียดนามเนี่ยยังไม่ได้ทำให้การสมรสของคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะคะค่ะพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศที่กำลังมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆอย่างในส่วนของสิงคโปร์พอออกมาแบบนี้ไม่ขัดกฎหมายแล้วถ้าคนที่มีความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกันจะหวังไปถึงการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมคะจริงๆกลับกันนะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ค่อนข้างริบหรี่เลยเพราะว่าท่ามกลางการออกมาบอกของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์บางคนบอกว่าฟังแล้วหมดหวังเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผู้นำสิงคโปร์เนี่ยย้ำว่าจะยังให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่าการแต่งงานเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะคะจะต้องเป็นการแต่งงานระหว่างชาย1คนกับหญิง1คนเท่านั้นค่ะลีเซียนลุงเขาระบุไว้ระหว่างที่กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยว่านอกจากยกเลิกกฎหมายลงโทษชายที่มีสัมพันธ์กับชายแล้วรัฐบาลก็จะแก้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวผลักดันการสมรสของคนเพศเดียวกันด้วยจะไปแก้ถึงรัฐธรรมนูญเลยนะคะ
ผู้นำสิงคโปร์ย้ำว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาตระหนักว่าชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้การยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 377A เนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมในแง่อื่นๆรวมถึงการนิยามแล้วก็สั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสด้วยเอาง่ายๆก็คือความเคลื่อนไหวนี้มีรีแอคชั่นมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากหลายมุมมองก่อนหน้าที่จะยกเลิกกฎหมายมาตรา 377A เนี่ยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคนที่สนับสนุนเรื่องสิทธิเขาก็จะบอกว่ามันควรจะยกเลิกกฎหมายนี้ได้แล้วเพราะว่ามันขัดกับภาพลักษณ์ความก้าวหน้าล้ำสมัยนำโลกของสิงคโปร์แล้วก็เป็นอุปสรรคในการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาทำงานในประเทศด้วยขณะเดียวกันพอรัฐบาลพอรีเซนลุงบอกว่าโอเคจะยกเลิกกฎหมายนี้แล้วก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาบอกว่าคือไม่อยากให้ไปไกลกว่านี้ยังพยายามไปเรื่องการแต่งงานถ้าเกิดว่าวันไหนเปิดให้คนรักเพศเดียวกันไม่ว่าจะชายชายหญิงหญิงแต่งงานกันเนี่ยน่าจะเจอแรงค้านมากกว่าสมควรนี่อาจจะเป็นจุดยืนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยเลือกเดินสายกลางกึ่งๆระหว่าง2ทางยังไปไม่สุดสักทางครับอาจจะด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นเกิดขึ้นในสิงคโปร์ก็คือการออกมารวมตัวชุมนุมกันด้วยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพิงค์ดอทปกติถ้าพูดถึงสิงคโปร์นี่เราไม่ค่อยเห็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าการที่จะออกมาเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่ว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มพิงค์ดอทที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายข้อนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องนี้เนี่ยมันเข้มมากๆใช่ค่ะแม้กระทั่งในโทรทัศน์การที่นำเสนอข้อมูลที่อาจจะตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการรักเพศเดียวกันเช่นวิธีการรักษา HIV การรักษาโรคเอดส์ไม่สามารถที่จะออนแอร์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้หลายคนก็เลยมองว่ามันอาจจะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าการติดเชื้อ HIV ไม่ใช่เฉพาะเพศเดียวกันเท่านั้นชายหญิงก็ติดเชื้อได้เช่นเดียวกันเขาก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่คุมเข้มนานมากแล้วก็เป็นกฎหมายที่อยู่มานานเกินไปมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันหรือเปล่านะครับไม่กี่ปีที่แล้วยังบังคับใช้อยู่เลยอย่างสมมติว่าเป็นโฆษณาที่สื่อภาพของการรักเพศเดียวกันไม่ว่าจะโทรทัศน์หรือว่าอย่างเมื่อปี2017ย้อนไปมีห้างสรรพสินค้าเขาติดโปสเตอร์น่าจะเป็นเรื่องรณรงค์พิงค์ดอทนี่แหละติดโปสเตอร์แล้วเหมือนมันสะท้อนเรื่องของความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะก็มีรัฐเข้ามาสั่งเปลี่ยนให้ถอดเปลี่ยนโปสเตอร์ออกครับและโทษเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับจำคุกหลายปีและโดนโบยด้วยเหมือนกันซึ่งกฎหมายสิงคโปร์เนี่ยยังมีกฎหมายนี้อยู่เหมือนกันครับ